ตกลงท่านรัฐมนตรีจะให้ท่านปลัดเข้าพบกี่โมงดีครับยังไม่ต้องเหรอครับครับขอบคุณมากครับท่านรัฐมนตรียังไม่อนุญาตให้ท่านปลัดเข้าพบอีกเหรอแปลกเนาะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นโทษนะครับพอดีว่าผมมีงานต้องรีบทำขอตัวนะครับคุณเป็นคนเก่งนะสุรวานเสียดายที่เลือกข้างผิดไปหน่อยแต่ความจริงจะเลือกข้างใหม่ตอนนี้มันก็ไม่สายนะคนที่รู้จักเลือกเนี่ยเขาถึงจะเรียกว่าอยู่เป็นคนเก่งอย่างคุณเนี่ยถ้าอยู่ถูกที่ผมว่าไปได้ไกลกว่านี้แน่นอนนะขอบคุณมากนะครับสำหรับคำแนะนำ ขอบใจมากนะท่านรองวุฒในความหวังดีแต่ว่าคนของผมเนี่ยเขาคงไม่สนใจก็ถือเป็นโชคดีนะครับที่ท่านมีลูกน้องดีๆแบบนี้เนี่ยเพราะถ้าไม่มีป่านี้นี่ผมได้ข่าวว่ามีทัวร์มาลงที่เพจกระทรวงเราอีกแล้วนะครับเดี๋ยวผมต้องขอตัวไปดูก่อนว่าไอ้คนไหนนะที่มันเรียกทัวร์มาลงที่กระทรวงเราได้บ่อยขนาดนี้จะไม่ได้เดือดร้อนกันไปหมดก็ดีนะที่คอยสอดส่องดูแลคนในกระทรวงเนี่ยเสียสละดีน่านับถือแต่ว่าไอ้ความหวังดีตอนที่คนมันไม่ต้องการเนี่ยมันเรียกว่าอะไรนะถ้าอย่างนั้นผมฝากอีกสักเรื่องแล้วกันนะท่านรองวุฒิหลังๆเนี่ยผมเห็นว่าที่กระทรวงของเราเนี่ยมันจะมีพวกสัตว์เลื้อยคลานเนี่ยเข้ามาบ่อยมากผมฝากท่านรองวุฒิช่วยดูแลพวกไอ้สัตว์พวกนี้ด้วยแล้วกันนะคืออย่าปล่อยให้มันกลางเดินไปเดินมาเยอะแยะมากมายพูดตรงๆนะผมเห็นพวกไอ้สัตว์พวกนี้ทีไรเนี่ยอยากจะเตะมันคว่ำทุกทีไม่ได้หมายความว่าผมอยู่ร่วมกับมันไม่ได้นะแต่ว่าแยกกันอยู่ดีกว่าคนอยู่ส่วนคนสัตว์ก็อยู่ส่วนสัตว์ไปโซหาข้าวกลางวันกินกันดีกว่าอยู่ตรงนี้นานๆแล้วเดี๋ยวจะกินข้าวไม่ลงผมนับถือท่านจริงๆนะครับขนาดเกิดเรื่องแบบนี้แล้วยังมีกระจิกกระจายไปทานข้าวได้อย่างสบายใจอีกโซคุณไม่ได้รายงานท่านเหรอว่าคุณยังหาทางประสานงานนัดหมายกับท่านรัฐมนตรีไม่ได้เลยพยายามให้เร็วอีกนิดสิโสเพราะผมได้ยินมาว่าวันพฤหัสนี้เนี่ยนะทางพรรคต้นสังกัดของท่านรัฐมนตรีเนี่ยจะนัดหารือเรื่องของท่านปลัดเวชเป็นกรณีพิเศษด้วยแต่ความจริงไม่ต้องรีบทำอะไรตอนนี้ก็ได้ไหนๆมันก็ช้าเกินไปแล้วผมว่าคุณเอาเวลาพาท่านปลัดของคุณไปทานข้าวให้สบายใจดีกว่าเกิดเช็คข่าวอะไรขึ้นมาตอนนี้เนี่ยมันจะทานข้าวไม่ลงผมไปทานข้าวก่อนนะครับเฮ้ยโสยังไงเนี่ยโสไอ้เลวุฒินี่มันแค่กวนประสาทเราใช่ไหมจริงครับท่าน